กตรงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยากให้นะครับเจนุชหรือคุณกรศศิเนี่ยได้รับการประกันตัวเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้คุณกรศศิอยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับแล้วก็โดนหลายข้อหาแล้วที่สำคัญเนี่ยภายนอกเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยได้มีการเทคุณศศิหรือเจนุชของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็บอกก่อนนะครับว่าทำไมถึงอยากให้ประกันตัวสิ่งที่เจนุชทำผิดก็คือทำผิดว่ากันไปตามกฎหมายแต่ผมอยากให้เจนุชนะครับสามารถได้รับการประกันตัวได้เพราะผมเชื่อนะครับว่าถ้าเจนุชได้รับการประกันตัวนะครับเจนุชจะออกมาแล้วแฉขบวนการทั้งหมดแน่นอนต้องมีการแฉขบวนการทั้งหมดแน่นอนและผมเชื่อว่าตอนนี้จะมีการพยายามทำทุกอย่างไม่ให้เจนุชเนี่ยนะครับได้รับการประกันตัวเด็ดขาดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เจนุชได้รับการประกันตัวหรือออกมานอกคุกเจนุชแฉแน่ถ้าเจนุชแฉปุ๊บเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเพียบและสิ่งที่สังเกตไหมว่าวันนี้เขาดำเนินคดีกับเจนุชคดีนี้แต่แทนที่เขาจะเอาเจนุชมาสอบสวนหรือมาสอบถามหรือมาไอ้นี่ปุ๊บว่าใครที่ฝากข้าวเพราะว่าเจนุชได้ให้การเอาไว้ทุกอย่างช่วงแรกๆเห็นแบบว่าเจนุชออกมาเนี่ยพูดออกมาว่าใครบ้างที่เป็นคนฝากให้ตัวเองเข้าไปทำงานตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วโดนจับเข้าคุกเลยโดนจับเข้าคุกห้ามประกันเลยมันแปลกไหมอันนี้ผมคิดของผมเฉยๆนะผมทั้งข้อสังเกตและคิดเฉยๆว่าพอเจนุชเริ่มโผล่เริ่มมีการพูดออกมาปุ๊บเจนุชโดนจับยัดเข้าห้องขังเลยและเงียบเพื่อไม่ให้สื่อติดตามได้หรือเปล่ามันเป็นการปิดปากเจนุชหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะครับตอนนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยนะครับพยายามไม่ให้เจนุชได้รับประกันการประกันตัวเพราะถ้าเจนุชได้รับการประกันตัวผมว่าเจนุชแฉแน่ถ้าแฉเนี่ยรับประกันได้ทั้งวงทุกหน่วยงานที่โดนเนี่ยเจนุชแฉและจริงๆมันสมควรที่จะเอานะครับผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ฝากนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับทำการเรียกเจนุชมาสอบหน่อยครับเพราะถ้าเรียกเจนุชมาสอบจะได้ข้อมูลทั้งหมดแน่ๆเพราะผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับเจนุชเตรียมแฉแน่ๆนะครับอยู่ข้างในเชื่อเถอะครับว่าคนอย่างเจนุชไม่ติดคุกคนเดียวหรอกครับนะไม่ติดคุกคนเดียวเจนุชจะต้องแฉแน่ๆแต่จะทำยังไงให้เจนุชได้แฉอันเนี้ยแหละคือเป็นสิ่งที่ยากเหตุผลเพราะตอนนี้จับเจนุชยัดเข้าไปในห้องขังก่อนเมื่อจับเจนุชยัดเข้าไปในห้องขังปุ๊บก็ไม่มีสื่อที่จะไปสามารถที่จะนี่ได้แต่ถ้าเจนุชหลุดออกมาหรือเจนุชนะครับได้รับการประกันตัวผมว่าเจนุชต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวและก็แฉทั้งหมดทั้งขบวนการออกมาแน่เลยผมอยากให้เป็นงั้นประชาชนอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือใครคิดจะเป็นอย่างอื่นเชื่อเถอะครับว่าวันนี้ผมเชียร์นะครับอยากให้เจนุชนะครับได้รับการประกันตัวและผมอยากให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับใช้อำนาจในกรรมาธิการอะเรียกเจนุชมาได้ไหมเรียกเจนุชมาให้ปากคำกับทุกอย่างได้ไหมเพราะว่าวันนี้ผมบอกเลยว่ากุญแจสำคัญที่สุดในการที่จะเปิดโปงพวกนี้ก็คือเจนุชเพราะเจนุชย่อมรู้ดีนะครับเจนุชไปทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยวันเนี้ยแต่เราลองสังเกตดีๆว่าตอนนี้เหมือนกับการสกัดนะครับไม่ให้เจนุชออกมาพูดไม่ให้เจนุชออกมาแฉโดยการที่ว่าไม่ให้ประกันตัวให้เจนุชอยู่ในคุกเพื่ออะไรครับควบคุมไม่ให้เจนุชออกมาให้ข้อมูลอะไรได้หรือเปล่าอันนี้ผมไอ้นี่เฉยๆนะณวันนี้ผมบอกเลยว่าเรามาช่วยเชียร์นะครับเรามาช่วยส่งเสียงให้เอาเจนุชออกมาดีกว่าครับเพราะถ้าเจนุชออกมาปุ๊บสื่อจะสามารถไปสัมภาษณ์เจนุชและให้เจนุชแฉข้อมูลต่างๆพวกเราจะได้รู้ไงครับว่าหน่วยงานต่างๆทำอะไรไว้หมกเม็ดอะไรไว้และทำขั้นตอนอะไรไว้พวกเราวันนี้ประชาชนต้องมาช่วยกันตรงนี้ครับเพราะผมดูแล้วคดีนี้เหมือนกับว่าวันนี้นะครับจับยัดเจนุชเข้าไปไว้ในห้องขังเพื่อไม่ให้โดนเปิดโปงอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับในฐานะประชาชนและที่สำคัญอยากให้เจนุชออกมานะครับอยากให้เจนุชได้รับการตัวเพราะถ้าเจนุชได้รับการตัวเราจะได้รู้อะไรดีๆแน่ๆ